สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจมีข้อความดังต่อไปนี้ค่ะขอย้อนกลับไปหาหลักฐานเก่าๆที่อยู่ใกล้ศพน้องหน่อยเกิดความสงสัยส่วนตัวนิดนึงนะคะกุญแจพี่แกออกมารับว่าเป็นของแกพี่แกขับรถเวฟร้อยแต่กุญแจที่เจอคือเวฟ125มันสามารถใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมนี่ไม่รู้จริงๆพี่แกบอกว่ากางเกงขาดทำหล่นหายตอนไปหาของป่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนานไปไหมกุญแจใหม่ไปไหมและก็ไม่มีรอยไหม้จากไฟป่าบนหัวที่เป็นพลาสติกของกุญแจบ้างเลยหรือภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นหนูสมุนไพรหรือว่าลูกอมเม็ดสีส้มกลิ่นสมุนไพรคะคนถัดไปบอกว่าออกมายอมรับหน้าตาเฉยเลยอ่ะ 4-5 ปีทีเดียวก็สนิมกร่อนแล้วค่ะคนถัดไปบอกว่าคนน่าสงสัยไม่ไปสงสัยมาสงสัยแค่7นาทีถ้า 4-5 ปีก่อนมันจะเป็นไปได้เลยมันหล่นลงกลางป่าอย่างนั้นเพราะว่าไฟไม่ปาดทุกปีแล้วคนขึ้นไปหาของป่าลางวันคนจะไม่เห็นชวนเลยมาเจอเอาอะไรตอนนี้น้องชมพู่ตายมันก็แปลกอยู่นะภาพไฟไหม้ป่า 4-5 ปีไม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าป่านนี้ไอ้ตัวพลาสติกที่หุ้มลูกกุญแจไว้น่ะมันก็คงจะโดนไฟไหม้ละลายไปแล้วคนนี้ผมก็สงสัยแต่แรกๆด้วยครับคนถัดมาบอกว่านี่สงสัยตั้งแต่แรกออกมารับเลยค่ะต่อมาเจอเสื้อก็มีคนออกมารับเองงงคนถัดไปบอกว่าโป๊ะแล้วโป๊ะอีกตำรวจก็ไม่สงสัยรู้แต่ตรวจ2ชุดไม่ได้เรื่องเลยและก็มีชาวเน็ตอีกรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตอนนี้บุคคลที่มีพิรุธมากที่สุดคือเจ้าหน้าที่เพราะไม่ว่าจะเป็นพยานวัตถุหลักฐานต่างๆแม้กระทั่ง DNA คุณได้ทำลายไปหมดแล้วยิ่งไม่ออกมาแถลงการเป็นระยะยิ่งมีพิรุธเข้าไปใหญ่การที่ตรวจสอบโทรศัพท์ของบุคคลที่เขาขายไปแล้วมันได้หรือที่คุณจะไปลบข้อมูลโทรของเขาออกหมดเพื่ออะไรแหวนหลักฐานที่พบเจอบริเวณใกล้กับร่างผู้เสียชีวิตตอนนี้มันอยู่ที่ไหนตรวจสอบแล้วผลเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมคุณสงสัยแค่ลุงคนเดียวตอนนี้ผมอยากให้คุณออกมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบญาติพี่น้องของผู้สูญเสียหรือบ้านใกล้เคียงเพราะจุดสุดท้ายก่อนที่น้องจะหายอยู่บริเวณหน้าบ้านนะส่วนเรื่องกระสอบทำไมไม่ตรวจสอบกระสอบใส่ยาของน้าที่ไปตัดในช่วงเวลาน้องหายตัวไปแต่นั่นล่ะนะความยุติธรรมมันไม่มีจริงในโลกขนาดกล้องในรถคุณเลือกที่จะตรวจของลุงก่อนคนเดียวจนกระทั่งผ่านไปกว่า3เดือนคุณถึงจะตรวจของน้าเขยพูดเรื่องการทำงานของพวกคุณ3เดือนก็ไม่จบเพราะพิรุธของคุณมันมีและโผล่ออกมาเรื่อยๆจริงๆมากกว่าความลำเอียงมันคืออะไรตอบมาเจ้าหน้าที่ตอบมาให้รู้เรื่องกระเบื้องร้าวกันไปเลยภายหลังโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นคนแรกบอกว่าถ้าป้าอยู่ใกล้ไปขอระเบิดจาก4จว.ภาคใต้ไปเคลื่อนใส่โรงพักมันเลยยิ่งคิดยิ่งมันคนถัดไปบอกว่าเห็นด้วยจัดไปจัดไปใช่ค่ะตอบแม่ให้ได้นะคะเห็นด้วยที่สุดค่ะ
และก็มีชาวเน็ตอีกรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความว่านี่คือการวิเคราะห์คดีจากหลักฐานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นหลังสิ้นลมหายใจของเด็กน้อยได้นำร่างไปซ่อนไว้ในรถยนต์เมื่อการค้นหาเริ่มขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนออกจากหมู่บ้านได้นำร่างไร้วิญญาณไปฝากไว้กับพ่อตาแม่ยายและขอร้องให้คนทั้งสองพูดคุยตกลงชดใช้ให้กับผู้สูญเสียเมื่อตกลงกันได้การจัดฉากจึงเริ่มต้นขึ้นมีการปรึกษาผู้รู้เพื่อทำลายหลักฐานดังนั้นจึงมีการล้างทำความสะอาดร่างของน้องถอดเสื้อกางเกงออกแล้วคิดหาวิธีนำร่างขึ้นภูเหล็กไฟในเวลากลางดึกถ้าใส่กระสอบแบกขึ้นกลัวเหงื่อติดที่ร่างน้องดังนั้นจึงตกลงว่าจะต้องหามขึ้นไปคนหามจะต้องแข็งแรงจึงเป็นหน้าที่ของคนหนุ่มและจำเป็นต้องมีความชำนาญเส้นทางจึงขอร้องหลานชายอีกคนหนึ่งให้ช่วยหามขึ้นไปการหามใช้เสื้อลายพรางห่อร่างใช้แขนเสื้อสองข้างมัดติดกันเพื่อสอดไม้แล้วหามขึ้นไปจึงทำให้มีรอยกดทับของกระดุมเสื้อที่ร่างของน้องพอถึงจุดหมายจึงได้นำร่างออกมาวางแล้วโทรบอกผู้สูญเสียให้นำรถของเล่นรองเท้าและกางเกงขึ้นมาวางเป็นระยะเพื่อให้มีคนมาพบร่างของน้องแต่ลืมเอาเสื้อมาด้วยขณะที่นำร่างของน้องออกมาวางด้วยความรีบทำให้แหวนที่สวมหลุดจากนิ้วพยายามหาแต่ไม่เจอเมื่อจัดฉากเรียบร้อยแล้วทุกคนก็รีบลงจากเขาแล้วเผาเสื้อลายพรางด้วยความรีบจึงไม่รอดูว่าเสื้อจะไหม้หมดหรือเปล่าและความรีบนี่เองทำให้พวงกุญแจของใครบางคนหล่นหายจากกลางดึกคืนนั้นเป็นต้นมาทั้ง4คนไม่กล้าขึ้นเขาอีกเลยจนกระทั่งมีคนแจ้งว่าเจอรองเท้าเด็กทุกคนจึงปรึกษากันว่าในเมื่อมีคนตายจำเป็นจะต้องมีคนที่ทำให้ตายกระเป๋าจึงถูกจัดขึ้นคนที่รับกระเป๋าจากผู้สูญเสียจะต้องเป็นคนร้ายและคนร้ายตัวจริงจะต้องนิ่งและเงียบที่สุดปล่อยให้ผู้สูญเสียและผู้เขียนบทออกมาให้ข้อมูลต่างๆกับสื่อจึงทำให้เรื่องราววกวนไปมาจริงบ้างเท็จบ้างจนเกิดกระแสตีกลับอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้ขอย้ำว่าเป็นการวิเคราะห์ไม่ได้มีเจตนาเจาะจงใส่ร้ายใครฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนกลางช่วยสืบสวนให้ด้วยว่าแหวนมีเจ้าของหรือไม่ประชาชนข้องใจในประเด็นนี้และช่วยออกมาพูดอะไรบ้างอย่าเกรงใจคนบางคนจนทำให้ท่านเสียภาพโพสต์ภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นวิเคราะห์จนเห็นภาพเลยค่ะสิ่งที่ผมสงสัยคือทำไมน้องนอนแก้ผ้าคำตอบคือหามขึ้นไปภูเขาแบบตัวเปล่าแล้วมีแต่กางเกงเสื้อน้องหายไปไหนคำตอบคือบางคนลืมเอาเสื้อมาเอาแต่กางเกงพอมาดูโพสต์นี้ผมแน่ใจเลย 99% เป็นขบวนการจัดฉากลวงโลกจริงๆคนถัดมาบอกว่าผมคิดว่าน่าจะอุ้มไปเพื่อ1ต่อรองอะไรสักอย่างที่มันน่าจะมีมูลราคาเยอะพอสมควรในเมื่อพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องแล้วไม่ได้ผลก็เอาสิ่งที่รักของคู่เจรจาไปต่อรองหรือบังคับ 2. เกิดจากความแค้นส่วนตัวที่ไม่มีใครรู้แม่แต่ผู้สูญเสียก็ไม่กล้าเปิดเผยว่ามีเรื่องผิดหมางใจกันกับใครอย่าลืมนะครับมีหมาอยู่3ตัวไม่มีการเห่าเลยสักตัวตอนนี้หายไปคิดว่าคนนอกหรือคนในล่ะครับคนถัดมาบอกว่าเห็นด้วยกับการวิเคราะห์มีส่วนเป็นไปได้อย่างมากเลยครับนี่เรื่องจริงหรือคะเวรกรรมเนาะขอให้จับคนร้ายได้เร็วๆนะคะ
ขอบคุณค่ะจากชาวโซเชียลค่ะ